สวัสดีครับวันนี้ผมขอบรรยายเรื่องครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนผมมีโอกาสได้ไปอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเป็นระยะเวลา1ปีเสร็จๆก็มีบุญได้ไปกราบท่านครูบาพรหมมาวัดพระบาทตากผ้าแล้วก็ได้นิมนต์ท่านไปทำพิธีเปิดสาขาธนาคารเอเชียจำกัดสาขาป่าซางขณะนั้นท่านก็อายุมากแล้วเมื่อปี2521ถึงวันนี้ก็38ปีแต่ตอนนั้นท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงมากตามภาพที่ท่านเห็นในจอมอนิเตอร์นี่แหละครับแต่ตอนนี้ท่านน่าจะอายุเกินกว่าในปีที่ผมไปนิมนต์ท่านที่วัดพระบาทตากผ้าพระครูบาพรหมจักรนั้นเป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาของบรรดาชาวเหนือทั้งหลายโดยเฉพาะชาวเหนือที่เป็นยองพระครูบาพรหมธรรมจักรวัดพระบาทตากผ้านั้นถ้าผมอนุมานว่าท่านน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นใกล้ๆกับหลวงพ่อเกษมเขมโกเทพเจ้าแห่งลำปางซึ่งมีเขตติดต่อกันระหว่างจังหวัดลำพูนกับลำปางในปี2521นั้นทั้งสององค์ยังไม่สิ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมได้ภาพประทับใจของพระครูบาพรหมจักรคือภาพนี้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฏิสันถารกับพระครูบาตอนนี้ท่านค่อนข้างที่จะชราภาพมากเป็นภาพที่ประทับใจนี่เป็นวัดพระบาทตากผ้าซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงแต่พระครูบาเป็นพระที่เป็นนักพัฒนาขึ้นมันจะเห็นว่ามีถาวรวัตถุใหญ่โตนะครับเป็นวัดใหญ่ทีเดียวครับรู้สึกจะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างด้วยสำหรับทางภาคเหนืออีกภาพหนึ่งที่ประทับใจผมมากก็คือ
ภาพนี้ครับมีพระภิกษุมากราบครูบาพรหมจักรที่ตักนะฮะแล้วท่านก็ยกมือขึ้นประคองเป็นภาพที่เห็นอากัปกิริยาของครูบาสององค์นี้แล้วก็มีความศรัทธาองค์ที่ใส่แว่นแน่นอนฮะเป็นครูบาพรหมจักรส่วนองค์ที่กราบนั้นมองไม่เห็นหน้าแต่ใต้ภาพจะบรรยายว่าพระที่ก้มลงกราบครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนอย่างนอบน้อมที่สุดหาได้ใช่เป็นพระเด็กพระน้อยแต่ประการใดไม่แต่เป็นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่านี่หากผมจำไม่ผิดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงหากผมจำไม่ผิดนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมากทางภาคเหนือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเชียงใหม่ตรงนี้ผมขอติดหนี้ไว้ก่อนนะครับว่าหลวงปู่ล่าคือใครนะครับผมอาจจะจำผิดก็ได้นะแต่คิดว่าพระองค์ที่กราบน่าไม่ใช่พระธรรมดาครับนี่คือวัตถุมงคลเป็นเหรียญที่ระลึกขององค์ครูบาพรหมจักรแห่งวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกครับเป็นเหรียญที่ทำขึ้นเมื่อพระครูบามีอายุครบ84นะครับฉลองอายุ84ปีปีพุทธศักราช2524ซึ่งภาพของเหรียญนี้ทั้งสองเหรียญเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันแต่คนละเหรียญนะครับเหรียญแรกเนี่ยผมนำมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะส่วนเหรียญนี้ผมได้รับมากับมือท่านครูบาวันที่ผมไปนิมนต์ท่านที่วัดพระบาทตากผ้านั้นมีสิ่งที่ผมประหลาดใจมากเกิดขึ้นผมได้ไปกับคณะประมาณ 3-4 คนหลังจากที่กำหนดวันเปิดสาขาธนาคารเอเชียจำกัดสาขาป่าซางซึ่งผมไปเป็นผู้จัดการสาขาที่นั่น
ในปี2521ขณะที่ผมเดินขึ้นไปบนศาลาก็เห็นองค์ครูบาหลับอยู่หันหลังให้ผมก็บอกลูกน้องที่ตามไปว่าให้กลับเถอะนะครับอย่ารบกวนท่านเลยท่านจำวัดอยู่วันหลังมาใหม่ก็ได้เพราะจากป่าซางมาวัดพระบาทตากผ้าก็ไม่ไกลมากก็หันหลังจะกลับได้ยินเสียงเรียกจากท่านเป็นคำเมืองครับท่านส่วนใหญ่จะอู้คำเมืองเรียกผมว่าผู้จัดการผู้จัดการโดยที่ผมไม่ได้หันหน้าไปแล้วผมคิดว่าท่านคงไม่เคยเห็นหน้าผมเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมไปเชิญไปนิมนต์ท่านไปเป็นประธานในวันเปิดเปิดสาขาท่านก็ลุกขึ้นนั่งแล้วพูดกับผมเลยโดยที่ผมยังไม่ได้พูดอะไรผมก็กราบนมัสการท่านแล้วก็นั่งท่านก็บอกผู้จัดการจะมานิมนต์อาตมาไปเปิดสาขาเหรอท่านอู้เป็นคำเมืองนะฮะผมพอฟังออกบ้างบอกอาตมาให้พระลูกวัดขึ้นกระดานไปแล้วผมสงสัยมากทีเดียวคือหนึ่งท่านทราบได้อย่างไรว่าผมเป็นผู้จัดการสาขา2ยังไม่ได้นิมนต์ท่านเลยท่านทราบแล้วว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่จะต้องไปสวดมนต์เช้าที่สาขาป่าซางของธนาคารเอเชียจำกัดผมก็ลาท่านกลับมาด้วยความงงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะครับผมไม่ได้เอาเรื่องที่ล้อเล่นมาพูดกับท่านนะเป็นเหตุการณ์จริงทำให้ผมหวนคิดไปถึงหลวงพ่อเกษมเขมโกอันนี้ผมอ่านจากหนังสือนะฮะจากประวัติของหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมท่านเป็นพระภิกษุซึ่งมีเชื้อเจ้านะฮะมีเชื้อเจ้านามสกุลเดิมน่าจะเป็นณลำปางสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองลำปางแต่ท่านบวชเป็นพระแล้วก็มีศีลจารวัดซึ่งถือสมถะมากๆจะไปอยู่ในป่าช้าครับคือสุสานไตรลักษณ์ไม่ได้อยู่วัดแล้วกุฏิของท่านก็จะเป็นเพิงไม่มีสมบัติพัสสถานอะไรทั้งสิ้นในเพิงมีแต่กองกระดาษเก่าๆเต็มไปหมดนะแล้วท่านก็สุขภาพแย่มากนะผมเคยไปกราบท่านโอ้โหเห็นท่านแล้วก็น่าสงสารผอมมากๆครับแทบจะไม่มีเนื้อเลยนะฮะจะเห็นได้จากภาพที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเกษมที่สุสานไตรลักษณ์ตอนนั้นท่านก็รู้สึกจะลุกขึ้นมานั่งด้วยยากละในเรื่องได้เขียนเล่าว่าวันหนึ่งหลวงพ่อเกษมได้เรียกลูกวัดมาพระลูกวัดมาบอกว่าให้รีบทำความสะอาดศาลาที่ท่านก็ไม่เชิงเป็นศาลากระท่อมมากกว่าที่ท่านใช้เป็นที่บำเพ็ญกิจของสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในสุสานไตรลักษณ์ซึ่งห่างจากวัดพอสมควรท่านก็บอกลูกวัดให้ทำความสะอาดจะมีผู้มีบุญมาเยี่ยมท่านพระลูกวัดก็สงสัยมากแต่ก็ไม่ได้ถามหลังจากนั้นไม่กี่วันฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
ระหว่างทางไม่ได้มีหมายกำหนดการแต่อย่างใดท่านมีพระราชกระแสให้แวะเข้าไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเกษมเขมโกโดยที่พระองค์ท่านต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทจากหน้าวัดจนไปถึงสุสานค่อนข้างไกลฮะค่อนข้างไกลแล้วทางไม่สะดวกแต่ท่านก็ทรงพระราชดำเนินไปโดยพระบาทเข้าไปสนทนาธรรมของกับหลวงพ่อเกษมถึงข้างเตียงที่หลวงพ่อเกษมใช้ปฏิบัติธรรมอยู่ยังเป็นภาพอยู่ฮะผมไม่ได้นำภาพนั้นมาครับก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งซึ่งผมว่ามีฌานที่สามารถทราบอะไรล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับครูบาพรหมจักรนะฮะผมว่าเป็นพระที่มีอภิญญาใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกลับมาพูดถึงเหรียญ นี้นะครับเหรียญ นี้สร้างเนื้อทองแดงปี2524สร้างเมื่อมีท่านมีอายุครบ84ปีก็สร้างได้สวยทีเดียวครับสวยดูจากภาพหน้าของท่านนั้นคล้ายมีชีวิตนะคล้ายมีชีวิตผมจะอ่านประวัติของครูบาพรหมจักรนะครับมีไม่ยาวแล้วครับอาจจะข้ามไปบ้างหรือเพิ่มเติมบ้างตามวิธีการของผมนามเดิมพรหมพิมมสารกำเนิด20สิงหา2441สถานที่เกิดบ้านป่าแพ่งอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนอุปสมบทณวัดป่าเหงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่16มกราคม2461สมณศักดิ์พระสุพรหมยานเถระมรณภาพ17สิงหาคม2527อายุ87ปี67พรรษาแสดงว่าท่านบวชเมื่อครบ20แล้วก็อยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ละสังขารหลังจากสร้างเหรียญ84ปีได้3ปีครูบาเจ้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีนะฮะและอุปสมบทเมื่ออายุได้20ปีกระทั่งพรรษาที่4ท่านได้เริ่มต้นเข้าสู่วิถีแห่งปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังท่านได้ออกธุดงค์ไปตามป่าเขาต่างๆทั้งเขตประเทศไทยพม่าและลาวกระทั่งปี2491ท่านจึงได้มาจำพรรษาณวัดพระพุทธบาทตากผ้าและได้พัฒนาวัดจนมีชื่อเสียงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนและด้วยการสั่งสมบุญญาบารมีคุณงามความดีของท่านนี่เองทำให้ท่านได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธบริษัทโดยทั่วไปแม้ท่านจะมีผู้มีลาภสักการะมากแต่ก็ไม่ได้สะสมถือไว้เป็นสมบัติส่วนตนแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามกลับได้มอบสมบัติเหล่านั้นเพื่อใช้ในสาธารณกุศลทั้งหมดดังนั้นจึงสมควรจะจดจำระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไปพระสุพรหมยานเถระครูบาพรหมมาพรหมจักโกอริยสงฆ์เมืองลำพูนพระสุพรหมยานเถระหรือครูบาพรหมมาอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนับเป็นอีกหนึ่งของอริยสงฆ์แห่งเมืองลำพูน
ท่านเกิดในชาติตระกูลที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างสูงสุดทั้งนี้เพราะในตระกูลพิมมสารของท่านมีผู้บวชอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสถึง4รูปคือจากจำนวนบุตรธิดาทั้งหมด13คน1ครูบาเป็งวัดหนองวัดป่าหนองเจดีซึ่งเป็นครูบาพ่อแท้ๆของท่านครูบาอินทจักรวัดน้ำบ่อหลวงพี่ชายครูบาพรหมาวัดพระบาทตากผ้าคือตัวท่านครูบาคำพีระวัดดอยน้อยเป็นน้องชายของท่านคงจะหาเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วในเมืองไทยพระสุปฏิปันโนอริยสงฆ์รูปนี้ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากมายจนได้รับสมณศักดิ์สุดท้ายคือพระราชาคณะชั้นสามัญที่สุพรหมยานเถระในปีพุทธศักราช2519ครูบาเจ้าพรหมจักรหรือครูบาพรหมาได้บำเพ็ญสมณธรรมจนเข้าสู่วัยชราภาพได้ละสังขารที่โรงพยาบาลเชียงใหม่เมื่อวันที่17สิงหา2527เวลา6นเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเช้าวันดังกล่าวหลังจากสำรวมจิตนั่งตั้งมั่นสงบระงับครูบาเจ้าก็ดับขันในท่านั่งสมาธิภาวนามีพระน้อยองค์มากนะครับที่นั่งดับขันในท่านั่งสมาธิภาวนาคณะศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลไว้ที่พระวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นเวลา3ปีล่วงมาจนถึงวันที่30มกราคม2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพครูบาเจ้าด้วยพระองค์เองงานพระราชพิธีดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศหลายหมื่นคนภายหลังงานพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันเก็บอัฐิปรากฏว่าอัฐิของครูบาเจ้าพรหมจักรได้กลายเป็นพระธาตุมีวรรณะสีต่างๆหลายสีปัจจุบันบรรจุอยู่ที่เจดีย์พระธาตุ4ครูบาคือบรรจุรวมกับครูบาอีก3รูปที่เป็นพ่อพี่ชายและน้องชายของท่านพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาได้ที่บนภูเขาด้านหลังวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับประวัติของพระครูบาก็มีเพียงเท่านี้กลับมาถึงวัตถุมงคลของท่านนะครับท่านก็สร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญหลายรุ่นหลายรุ่นแต่ผมว่าเหรียญที่สวยที่สุดคือเหรียญนี้ฮะเหรียญ84ปีหากผมจำไม่ผิดเหรียญรุ่นแรกน่าจะสร้างตั้งแต่ปี2505แต่ทุกเหรียญฮะสวยไม่เท่าเหรียญนี้สร้างน้อยมากครับรู้สึกสร้างน้อยมากผมไม่ค่อยได้เห็นในตลาดพระไม่ค่อยได้เห็นปัจจุบันราคาเหรียญนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีการซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่แต่ความสวยงามและความหายากนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นรองจากเหรียญของพระครูบาศรีวิชัยความนิยมน่าจะใกล้เคียงกับเหรียญของหลวงพ่อเกษมเขมโกเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนเหรียญหลวงปู่สิมอาจารโลซึ่งเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ของพระทางเหนือในอดีตครับหากท่านผู้ใดพบเห็นก็น่าจะเก็บสะสมนะน่าจะเก็บสะสมเพราะเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่ง
สร้างโดยเกจิอาจารย์ถ้าทางเหนือเรียกว่าครูบาแล้วก็เรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีอาวุโสและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนชาวเหนือถึงเรียกว่าครูบาครับวันนี้ก็ขอเรียนเพียงเท่านี้นะครับเรียกว่าผมมีบุญเป็นคนกรุงเทพแท้ๆไปอยู่ทางเหนือเป็นครั้งแรกของชีวิตก็ได้ไปกราบเกจิอาจารย์สำคัญถึงสององค์คือหลวงพ่อเกษมเขมโกแล้วก็พระครูบาพรหมมาอ้อมีหลวงปู่สิมอีกองค์หนึ่งฮะที่ผมไปกราบกันหลวงปู่แหวนนั้นไปกราบตอนที่ก่อนที่มาอยู่ที่ลำพูนครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ